การติดตั้งของพวกเราทำได้ง่ายมากๆจะกาวสองหน้าก็ได้หรือว่าใช้สกรูขันก็ได้นะฮะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟขึ้นมา Fire Protect ตัวนี้ตรวจจับในเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับจากนั้นแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางได้เลยถ้าหากว่าเราไปติดตั้งอยู่ในห้องครัวมีการทำอาหารมีควันที่เกิดจากการทำอาหารเกิดขึ้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะตรวจจับได้อย่างชัดเจน Motion Cam Detect แล้วก็ตัวไซเรน Outdoor นะครับเขาจะถ่ายรูปเฉพาะเมื่อตอนพบการเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูนะครับถ้าหากว่ามีคนเดินผ่านหน้ากล้องจะเป็นไงเห็นไหมเดินผ่านปุ๊บดังเลยนะครับในคลิปที่แล้วผมพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Ajax System ซึ่งเป็นโซลูชันด้านความปลอดภัยดูแลทั้งบ้านสำนักงานหรือว่าธุรกิจอย่างโรงแรมและรีสอร์ทวันนี้เราอยู่กันที่สถานที่จริงครับมากันที่โรงแรมฟอร์ล่าคลีกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่า21ไร่เลยทีเดียวนะครับเรานำอุปกรณ์ต่างๆของ Ajax ครับมาติดตั้งในพื้นที่จริงเพื่อที่ทำให้เห็นว่าอุปกรณ์ของ Ajax นั้นช่วยในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างการติดตั้งและการใช้งานของระบบใหม่ร่วมกับระบบเก่านั้นทำอย่างไรมีความยากความง่ายขนาดไหนโรงแรมจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจากอุปกรณ์เหล่านี้วันนี้ผมต้อมไอมดจะพาทุกคนไปดูของจริงกันครับเนื่องจากพื้นที่โรงแรมฟอร์ลาครีกแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า21ไร่และดีไซน์ของโรงแรมนั้นเป็นรูปตัว L พื้นที่ของล็อบบี้กับที่พักห้องสุดท้ายนั้นห่างกันค่อนข้างเยอะครับเราจึงทำการติดตั้งตัวหับครับไว้1จุดหลักที่บริเวณจุดนี้แล้วก็มีตัวขยายสัญญาณอีก1จุดนะครับดังนั้นครับผมจึงพาทุกคนมาดูจุดแรกก่อนที่เราทำการติดตั้งตัวหับหลักนะฮะไว้ที่เรือนเฟื่องฟ้าแห่งนี้ซึ่งอยู่บริเวณตรงจุดนี้เองครับหับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กได้2รูปแบบครับมีผ่านซิมมือถือซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้ง2ซิมณปัจจุบันเองเราก็เชื่อมต่อกับซิมมือถือเอาไว้นะครับระบบสามารถทำงานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับระบบเครือข่ายของที่เก่าก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าใครมีเราเตอร์อยู่อยากจะเชื่อมต่อผ่านระบบสายแลนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ฮับอีกเวอร์ชันนึงครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ด้วยแต่เราเลือกเอามาใช้คือตัวซิมมือถือแล้วก็ตัวแลนนะครับเนี่ยติดตั้งไว้อยู่บริเวณโซนนี้สิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างนึงก็คือพวกระบบไฟเชื่อมต่อตัวปลั๊กไฟเข้าไปและถ้าหากว่าไฟดับตัวฮับจะไม่ทำงานเลยไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถใช้งานได้ในระยะหนึ่งเลยนะครับจนกว่าที่ไฟจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและต่อไปนะครับเราจะนำตัวขยายสัญญาณไปติดไว้ที่ฟิตเนสเพื่อที่จะให้บริเวณโซนห้องพักจะได้เอาอุปกรณ์เหล่านั้นครับไปติดตั้งที่นั่นและให้อุปกรณ์เหล่านั้นครับจับไว้ที่ตัวขยายสัญญาณที่บริเวณฟิตเนสนะฮะแล้วตัวฮับหลักกับตัวขยายสัญญาณเนี่ยเขาจะทำงานด้วยกันอยู่แล้วดังนั้นครับทุกอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้จะสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับและจุดที่2นะครับที่ผมติดตั้งตัวขยายสัญญาณซึ่งอยู่บริเวณฟิตเนสเซ็นเตอร์ของโรงแรมนี้นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นี่เราจะนำตัวเรนเอ็กสเทนเดอร์ตัวนี้ไปเกี่ยวกับตัวฮับหลักระยะห่างของตัวฮับหลักกับที่นี่คืออยู่ที่160เมตรผมให้ข้อมูลนิดนึงว่าการที่เราจะติดตั้งตัวขยายสัญญาณเนี่ยแนะนำว่าให้ติดตั้งในพื้นที่โล่งถ้าหากว่าตรงในนี้เป็นห้องกระจกสัญญาณอาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสามารถรับสัญญาณได้อยู่คราวนี้ครับเรามาเช็คตัวแอปพลิเคชันของ Ajax กันเพื่อที่จะดูว่าตัวฮับกับตัวขยายสัญญาณนั้นทำงานได้หรือเปล่าอันนี้คือตัวฮับหลักก่อนนะครับนี่ตัวฮับ2จะเห็นว่านี่คือคลื่นของสัญญาณเซลลูล่าที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับบอกระดับของแบตเตอรี่นะครับบอกให้หมดเลยคราวนี้อีกตัวนึงครับนี่คือตัวขยายสัญญาณที่อยู่บริเวณด้านล่างจะเห็นว่าสัญญาณที่เขาเชื่อมต่อกับตัวฮับหลักนะครับอยู่ที่1ขีดแต่หากว่าเราย้ายออกไปข้างนอกนะครับสัญญาณจะเต็มขึ้นเราติดตั้งตัวฮับกับตัวขยายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำอุปกรณ์ต่างๆไปติดตั้งที่บริเวณห้องพักและเดี๋ยวผมจะอธิบายอุปกรณ์ต่างๆว่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วจะใช้ในกรณีแบบไหนบ้างและจะให้ประโยชน์อย่างไรบ้างตามไปดูกันต่อครับ
ังจากที่พวกเราติดตั้งหับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานจริงกันบ้างในห้องพักแห่งนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมเลือกมาทดสอบให้ทุกคนได้ชมมีอยู่2อุปกรณ์ครับคือ Fire Protect นะครับซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณตรงจุดนี้เช่นว่าควบคู่กับของเดิมเลยนะการติดตั้งของพวกเราทำได้ง่ายมากๆหลังจากเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันจะกาว2หน้าก็ได้หรือว่าใช้สกรูขันก็ได้นะฮะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามันง่ายดายขนาดไหนถามว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับว่าหากอยู่ในห้องพักแบบนี้ในแต่ละจุดนะครับมี100ห้องพักติดเข้าไว้เลย100ห้องเราจะรู้เลยว่าห้องนี้ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากห้องไหนถ้าหากว่าเกิดเหตุยกตัวอย่างเช่นแขกผู้เข้าพักนะครับทำการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่มือถือชาร์จ power bank ใช้งานทีวีหรือว่ากาต้มน้ำร้อนเตารีดก็ตามอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับไฟไหม้เกิดขึ้นมีควันขโมงขึ้นมาตัวนี้ครับ Fire Protect ตัวนี้ตรวจจับในเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับจากนั้นแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางได้เลยรู้เลยครับว่าปัญหานี้เกิดที่ห้องไหนโดยที่แขกในห้องพักนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องโทรไปแจ้งที่ศูนย์กลางก็ได้นะครับเพราะว่าเขารู้ทันทีรปภ.ทราบเหตุทันทีฟอนทราบเหตุทันทีหรือว่าถ้าหากว่าโรงแรมแห่งนี้ติดต่อไว้กับทางตำรวจหรือพนักงานดับเพลิงทางทีมเหล่านั้นก็สามารถรับแจ้งได้เช่นเดียวกันและอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าหากว่าเราติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำเพิ่มความชื้นให้กับห้องตัวนี้จะตรวจจับด้วยไหมคำตอบคือไม่นะครับเขาจะทำการแยกด้วยมีการตรวจจับพวกก๊าซอะไรต่างๆถ้าหากว่าเราไปติดตั้งอยู่ในห้องครัวมีการทำอาหารมีควันที่เกิดจากการทำอาหารเกิดขึ้นไอ้น้ำเกิดขึ้นอะไรพวกนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะตรวจจับได้อย่างชัดเจนดังนั้นเราจึงหายห่วงได้เลยนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า emergency button หรือว่าปุ่มช่วยฉุกเฉินกับตัวนี้เป็น indoor siren นะครับให้นึกภาพตามนะครับผมนำอุปกรณ์ตัวนี้ที่เป็น emergency button ให้ไว้ทุกห้องเลยติดเอาไว้ครับอาจจะเป็นห้องน้ำก็ได้หรือว่าเอาวางไว้ที่ห้องหรือว่าไว้ติดหัวเตียงก็ได้1ปุ่มปุ่มตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางคนเข้าไปในห้องน้ำปวดท้องนะท้องเสียไม่สามารถที่จะเดินออกไปได้ออกมาโทรศัพท์ไม่ได้กดปุ่มนี้ครับกดปุ่ม1ครั้งเป็นสีเขียวและตัวไซเรนตัวนี้ครับที่เป็น indoor siren หรือว่าไซเรนตัวใหญ่เองก็ตามเขาจะรู้ทันทีเลยว่ามีการกดขอความช่วยเหลือจากปุ่มนี้ขึ้นมาผมจะนำตัว indoor siren ตัวเนี้ยไปติดตั้งไว้ที่ฟอนต์ด้านหน้าเลยผมกดอย่างนี้ปุ๊บจากห้องพักห้องเนี้ยห่างไกลกันมากเลยนะ indoor siren ตัวนี้เขาจะดังและที่ reception นะครับสามารถจะโทรมาหาเราได้เลยหรือว่าอาจจะส่งคนเข้ามาดูเลยก็ได้ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นในห้องนี้พอจะเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับที่เรานำมาให้ทุกคนได้ชมนอกจากอุปกรณ์2 อย่างนี้แล้วนะครับมันยังมีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมของ Ajax System นะครับที่เราจะทำการเอามาติดตั้งเสริมได้ไม่ว่าจะเป็นพวกม่านต่างๆหรือว่าที่เปิดปิดประตูอันนี้คือแล้วแต่นะนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยว่าในห้องพักเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเอามาติดตั้งเสริมและมันติดตั้งได้ไม่ยากเลยถ้าหากว่าห้องนี้เป็นห้องในบ้านเราและเราอยากจะใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็ทำได้นะครับที่ตรวจจับน้ำไหลก็มีเช่นเดียวกันตรวจจับการเปิดประตูก็มีเช่นเดียวกันหรือจะมีอีกอันนึงที่ชื่อว่า motion cam version indoor นะถ้าเผื่อว่าเราเอามาติดไว้หน้าประตูแล้วถ้าหากว่ามีคนบุกรุกเข้ามาเขาจะทำการถ่ายรูปแล้วก็แจ้งเตือนเลยว่ามีคนบุกรุกเข้ามาแล้วเป็นใครเข้ามาเราเอา motion cam ตัวเนี้ยไปติดตั้งไว้ในห้องสำคัญสำคัญของเราในห้องทำงานก็ได้ห้องนอนห้องรับแขกหรือว่าโซนไหนก็ได้ห้องพระก็ได้ที่เราต้องการที่จะตรวจจับอย่างเป็นพิเศษเอาไว้ณตรงจุดนั้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะคงจะเห็นบรรยากาศภายในห้องกันไปแล้วว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้นั้นมีอะไรบ้างดูภายในกันไปแล้วนะครับเรามาดูการป้องกันแบบภายนอกหรือว่าเอาท์ดอร์กันบ้างรอบนี้ผมจะมีอุปกรณ์มาทดสอบให้ทุกคนได้ดู2รุ่นคือ Motion Cam Detect แล้วก็ตัวไซเลนเอาท์ดอร์นะครับ Motion Cam เนี่ยจะแบ่งเป็น2เวอร์ชันนะจริงๆสามารถใช้งานได้ทั้งเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์และเขาจะแบ่งย่อยเป็นรุ่นที่มาพร้อมระบบ PHOD หรือว่า Photo On Demand คือสามารถกดถ่ายรูปได้เลยตามที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เราติดตั้งอยู่ตรงเนี้ยเขาจะถ่ายรูปเฉพาะเมื่อตอนพบการเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูนะครับถ้าหากว่ามีคนเดินผ่านหน้ากล้องจะเป็นไงเห็นไหมเดินผ่านปุ๊บดังเลยนะครับผมตั้งตัวไซเรนตัวนี้เอาไว้ให้ดัง3วินาทีจริงๆสามารถตั้งให้ได้เลยว่าเราจะให้ดังนานเท่าไหร่นะครับตั้งแต่3วิ6วิหรือนานๆก็ได้แล้วก็ความดังครับเราตั้งโหมดความดังได้
ตั้งแต่ควายเอ็ดไปจนระดับกลางระดับสูงแล้วเสียงมันดังมากๆตัวนี้เอาไว้ติดเอาท์ดอร์เราลองจินตนาการดูนะครับถ้าโจรเดินผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะตกใจขนาดไหนนะครับเมื่อได้ยินเสียงไซเรนในตรงจุดนี้แล้วกล้องตัวนี้ครับถ้ามีการทำงานนะครับเขาจะมีการกระพริบไฟสีเขียว1ครั้งเพื่อแจ้งเตือนไปยังตรงนี้และส่งข้อมูลมาที่มือถือของเรานะครับนอกจากนี้ผมใช้ Apple Watch เขาก็แจ้งเตือนมาที่ Apple Watch ด้วยเช่นเดียวกันและในแอปพลิเคชันน่ะเขาจะมีการส่งรูปมาให้ด้วยเพื่อที่จะให้ดูว่ารูปของคนร้ายที่เดินเข้ามาตรงจุดนี้เป็นใครนะเราจะรู้ได้เลยคือมันไม่ใช่แค่เป็นการแจ้งเตือนเพื่อไล่อย่างเดียวเราจะมีหลักฐานไว้ด้วยว่าบุคคลคนนี้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของเรานี่คือหลักการทำงานคร่าวๆของอุปกรณ์2ตัวนี้ครับจากตัวอย่างที่เราได้เห็นทั้งภายนอกและภายในนะครับถามว่าทำไมต้องนำมาทำให้ดูด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรมห้องพักรีสอร์ทต่างๆห้องพักมีหลากหลายห้องมากๆเลยและหากว่าเราต้องการที่จะติดตั้งระบบพวกนี้เข้าไปผมทำให้ดู1ห้องใช่ไหมครับมีไฟอะลาร์มในการป้องกันไฟไหม้ตรวจจับได้เลยว่าถ้าหากว่ามีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าแขกในห้องเขาทำการชาร์จแบตเตอรี่สำรองชาร์จมือถือใช้ไดเป่าผมกาต้มน้ำร้อนหรือว่าเตารีดแล้วอาจจะลืมก็ได้เรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นเกิดเพลิงไหม้ขึ้นทางผู้ดูแลจะสามารถรู้ได้เลยว่าเหตุเกิดจากห้องไหนเขาสามารถที่จะเข้ามาทำการดับไฟได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันเหตุนะครับไม่ให้ลุกลามถือว่าทำได้รวดเร็วและระบบนี้ของ Ajax นะครับไฮไลท์เด็ดคือสามารถติดตั้งได้เลยโดยไม่ต้องเดินสายไฟเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวยกตัวอย่างเช่นไฟอะลาร์มตัวนั้นมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้ยาวถึง 2-4 ปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวอุปกรณ์นั้นถูกใช้งานบ่อยแค่ไหนถ้าว่ามีเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยมีควันเกิดขึ้นบ่อยระยะเวลาการใช้งานอาจจะลดลงนะครับอันนี้ก็คงจะพอได้เห็นภาพรวมแล้วว่าถ้าหากว่าเราจะนำโซลูชันนี้ไปติดในแต่ละห้องนั้นการ implement นั้นจะเป็นอย่างไรและเราได้ประโยชน์อย่างไรจากอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเข้าไปนี้นะครับถัดจากโซนของห้องพักครับเรามาดูส่วนกลางกันบ้างระบบของ Ajax System ช่วยเหลือในโซนกลางอย่างไรอุปกรณ์ที่ผมจะมาทดสอบให้ทุกคนได้ชมมีอยู่2อย่างนะครับนี่ครับอย่างแรกคือ Light Switch หรือว่าสวิตช์ไฟเราอาจจะเคยเห็นสวิตช์ไฟที่เอามาเชื่อมต่อกับพวกสวิตช์เดิมอย่างนี้แล้วทำให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นขึ้นมาได้มีอยู่2แบบแบบนี้ที่ผมติดเข้าไปคือส่วน1สวิตช์เขาเรียกว่า1แก๊งนะฮะหรือว่า1ทางหรืออันที่2เนี่ยเป็นแบบ2ช่องนะฮะด้านล่างแล้วก็ด้านบนแบบนี้ที่เราทำได้คือถ้าหากว่าเราจะเปิดปิดเราสามารถกดนะฮะอย่างนี้มันจะมีเสียงดังคลิกด้านล่างเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่กดก็สามารถเอามือไปใกล้ๆครับหรือว่าร่างกายของเราส่วนใดก็ได้ครับไปใกล้ๆไม่ต้องสัมผัสนะระบบก็จะทำงานเช่นเดียวกันถามว่ามีประโยชน์อย่างไรคำตอบก็คือถ้าสมมติว่าเรานำสวิตช์ตัวนี้ไปติดตั้งไว้ในห้องครัวและหากว่าเราทำมือเลอะอยู่ในห้องน้ำก็ได้มือเปียกไม่อยากที่จะแตะสวิตช์เราก็ใช้เพียงแบบนี้ก็สามารถทำได้ข้อดีของไลท์สวิตช์อีกอย่างนึงก็คือการติดตั้งเข้าไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีสายกราวเพราะว่าสมาร์ทสวิตช์บางรุ่นครับจะต้องติดตั้งสายกราวหรือว่าสายดินด้วยแต่ว่าตัวนี้ของ Ajax ไม่ต้องมีนะครับสามารถใช้สวิตช์เดิมได้เลยมีเพียงแค่สายไฟที่เป็นสายลายแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยและต่อมาครับเมื่อเป็นสมาร์ทสวิตช์แล้วทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Ajax ส่วนนี้เราสามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันในการควบคุมได้เลยจะเปิดจะปิดตอนไหนก็ได้หรือตั้งซีนาริโอต่างๆตั้งเวลาให้เปิดปิดอัตโนมัติอย่างเช่นโรงแรมเนี้ยอยากจะเปิดไฟที่บริเวณห้องโถงนี้ทุกๆ 6 โมงเช้าก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่ามีความสะดวกขนาดไหนหรือถ้าหากว่าเราทำงานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามี door sensorเราเอามาตั้งค่าได้ว่าหากประตูบานนี้หรือว่าเซ็นเซอร์นี้ทำงานสั่งให้เปิดไฟได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมความสมาร์ทได้อีกอย่างหนึ่งนะครับอ
และถ้าหากยังจำกันได้นะฮะที่อยู่ในห้องผมแสดงให้ทุกคนได้เห็น indoor siren แล้วก็ emergency button ซึ่งตอนนี้ผมนำตัวปุ่มกดตัวนั้นติดตั้งไว้ที่ห้องน้ำของคนพิการนะครับแล้วก็นี่คือ siren indoor ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการส่งเสียงนะฮะตอนนี้ผมติดตั้งไว้ละอยากจะให้ทีมงานครับไปลองกดที่ปุ่มนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือสมมติว่าเรามีผู้พิการเข้าไปแล้วไปทำธุระในที่ตรงนั้นและอยากจะได้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินหรือเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเขาเพียงแค่กดปุ่มฉุกเฉินตัวนี้ครับแล้วสัญญาณก็จะดังขึ้นนี่ครับถ้าหากอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถูกติดตั้งไว้ที่ฟอนต์รีเซพชันตรงนี้หรือว่าที่รปภ.พนักงานก็จะสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับอุปกรณ์เหล่านี้ครับเวลาที่เราติดตั้งนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพราะว่ามีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็การใช้งานนะครับสามารถสแตนด์บายได้เป็นปีๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าปุ่มนั้นจะถูกกดใช้งานบ่อยแค่ไหนความดังเราสามารถตั้งค่าได้เช่นกันว่าจะเอาระดับความเบากลางหรือว่าเสียงดังมากบอกเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแค่ในห้องน้ำอย่างที่เราได้เดโมไปหรือว่าในส่วนอื่นๆของโรงแรมสามารถใช้หลักการนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับที่อยากจะพาทุกคนไปดูก็คือNetwork Video Record เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า NVR จากระบบกล้องวงจรปิดของหลายๆแบรนด์มาแล้วนะครับซึ่งถือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ก็ได้แต่ทำไมระบบ NVR ของ Ajax System ถึงมีความสำคัญต้องบอกก่อนว่าระบบ NVR ของ Ajax ตัวนี้สามารถทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดปัจจุบันของแต่ละที่ได้นะครับถ้าหากว่ากล้องวงจรปิดเหล่านั้นรองรับโปรโตคอล ONVIF หรือว่า RTSP ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ข้อโดดเด่นของเขาอีกอย่างก็คือเรื่องของการสตรีมมิ่งเพราะว่า Ajax System ได้พัฒนาระบบสตรีมมิ่งของตัวเองที่มีชื่อเรียกว่า Jet Sparrow ซึ่งส่วนนี้ครับจะทำให้เพิ่มความเร็วในการที่เราจะเลือกดูวิดีโอแบบสตรีมมิ่งได้รวดเร็วนั่นเองนะครับเวลาที่กดเข้าไปดูมันจะได้ง่ายเลยเพราะผมก็เคยใช้ของอีกเจ้าหนึ่งบางทีเราอาจจะแบบใช้งานสะดุดบ้างหรือเข้าดูไม่ได้บ้างบางครั้งถ้าหากว่าเราต้องการข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็วถ้า NVR ไม่ดีควอลิตี้ไม่ดีการสตรีมมิ่งไม่ดีจะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ค่อนข้างยากนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Ajax System นะครับที่ได้นำมายัดอยู่ในระบบของ NVR ให้เราได้ใช้งานกันอีกด้วยครับคงจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วกับ Ajax System ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเราพาทุกคนมาลองใช้งานจริงณโรงแรมแห่งนี้ต้องบอกก่อนครับว่า Ajax System นั้นมีอุปกรณ์มากมายหลากหลายนะครับนี่เป็น1ตัวอย่างเท่านั้นเพราะทาง Ajax เองมีให้มากกว่า150ชนิดเลยเราสามารถเลือกให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการจะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ตามบ้านธุรกิจขนาดเล็กโรงแรมที่พักรีสอร์ทหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กแค่นี้นะครับแต่ก็สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันความเสียหายให้กับทรัพย์สินของเราได้ครับหากว่าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Ajax System สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ System 2000เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้แล้วก็แนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบไว้ให้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ